ลักษณะของการตกเสรีนะคะครูแพมแยกออกมาแล้วจะมีอยู่ลักษณะหลักๆประมาณนี้สามลักษณะหนึ่งลักษณะของสิ่งของที่มันหล่นลงมานะคะมันหล่นลงมาเองสองลักษณะสิ่งของที่โดนปล่อยลงมาลักษณะแบบนี้ทั้งสองอันนี้สองอันนี้จะเป็นการเคลื่อนที่แบบชี้ลงอย่างนี้นะคะเคลื่อนที่แบบดิ่งลงมาแต่ทีนี้การตกเสรีลักษณะที่มันไม่เหมือนเพื่อนมีกรณีนี้กรณีที่โยนวัตถุขึ้นไปโยนขึ้นไปปิ้วขึ้นไปแล้วปล่อยให้มันตกลงมาปล่อยให้มันตกลงมาโยนขึ้นไปแล้วให้มันตกลงมาอันนี้ถือว่าเป็นการตกเสรีเหมือนกันวิธีดูนะคะวิธีดูตอนเคลื่อนที่ขึ้นขาขึ้นนะตอนเคลื่อนที่ขึ้น v มันจะลดลงเอาง่ายๆคือตอนที่วัตถุเราโยนวัตถุขึ้นใช่ไหมตอนที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ขึ้นนะคะความเร็วมันจะลดลงตรงจุดสูงสุดความเร็วจะเป็นเท่าไหร่คะสูงสุดความเร็วเป็นเท่าไหร่ขึ้นไปได้สูงสุดแล้วตรงเนี้ยศูนย์สูงสุดความเร็วจะเป็นศูนย์นะคะพอมันความเร็วเป็นศูนย์พวกความเร็วมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตกลงมาตกลงมาถึงพื้นระดับเดียวกันที่ระดับเดียวกันความเร็วจะมีค่าเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามนะคะที่ระดับเดียวกันความเร็วจะมีค่าเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามเป็นประมาณนี้คืออ่านโจทย์แล้วแยกให้ได้ว่าเป็นตกเสรีหรือไม่เป็นตกเสรีที่นี้ในการคิดเกี่ยวกับการตกเสรีครูแพมจะอธิบายให้ฟังทีนี้มาดูกรณีนี้กรณีเคลื่อนที่ขึ้นทำไมวัตถุถึงเคลื่อนที่ช้าลงเนื่องจากค่า g ปกติแล้วนะคะในการตกเสรีค่าที่มันคงที่เนาะจากสมการสุวัตเนี่ยสุวัตที่เป็นตกเสรีเนี่ยอ่านไม่สุวัตก็จะอ่านเป็นสุวัตนะคะเนี่ยค่าที่มันคงที่ในทั้งหมด5ตัวเนี่ยมีค่าเดียวที่มันคงที่ก็คือค่า g นะคะซึ่งค่า g ใช้เป็น 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ทิศทางของแรงโน้มถ่วงโลกจะมีทิศชี้ลงเสมอดังนั้นกรณีวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นวัตถุจะเคลื่อนที่สวนทางกันกับ g สวนทางกับความเร่งอ่ะมันโดนเร่งให้มันลงแต่ทิศทางการเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ขึ้นดังนั้นมันสวนทางนะคะดังนั้นความเร็วมันจะลดลงดังนั้นเราเลยต้องแทนค่า g เป็นลบนะคะแทนค่า g เป็นลบถ้ากรณีเคลื่อนที่ลงนะคะวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุกับทิศทางของ g อ่ะมันทิศทางเดียวกันเราจะแทนค่า g เป็นบวกอันนี้ให้จำนะกรณีพิเศษมากใส่ไข่25บาท45บาทพิเศษกี่บาทแล้ว60บาทนะคะให้จำนะคะว่าเคลื่อนที่ขึ้นแทน g เป็นลบเคลื่อนที่ลงแทน g เป็นบวก g เป็นค่าคงที่มีค่าเป็น 9.8ยกเว้นแต่กรณีที่อ่านโจทย์แล้วโจทย์กำหนด g ให้อ่านโจทย์มาแล้วโจทย์มีการกำหนด g ให้ให้ใช้ g เป็น10ค่อยใช้ g ตามที่โจทย์กำหนดนะคะถ้าโจทย์กำหนด g ให้ให้ใช้ g ตามโจทย์กำหนดถ้าโจทย์ไม่กำหนดให้ใช้เป็น 9.8 นะคะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราก็ไปทำมาหลายอันเนาะเนี่ยก็ตกเสรีปึ๊บลูกบอลจะตกถึงเด็กหญิงไม่ตกถึงเด็กหญิงไหมนี่แล้วเราก็มาถึงข้อนี้ครูแพมให้หน้าที่ของ4ทับ6นะคะให้ไปหาความเร็วต้นของ y นะคะหาความเร็วต้นของ y เนาะเดี๋ยวขอก๊อปก่อนนะข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ1ข้อนี้ตอบเท่าไหร่1ต่ออะไรทำเสร็จยังมีใครทำเสร็จไหมมิสซีลีครูครับวันชัยวงศ์ชนะมาครับไหนวันชัยมีอยู่32คนใส่วันชัยวันชัยวันชัยไม่เห็นชื่อวันชัยในซูมเลยที่บ้านฝนตกครับ
ต้องต่อนะคะอ่ะเขาบอกว่าวัตถุ x กับวัตถุ y เคลื่อนที่ขึ้นตามแนวดิ่งนะคะภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะระยะทางสูงสุดของวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปเนี่ยมีค่าเป็น100 เมตรกับ200 เมตรตามลำดับเขาให้หาอัตราส่วนระหว่างความเร็วต้นกับความเร็วปลายคราวที่แล้วอ่ะครูแพมหาความเร็วต้นมาให้หนูแล้วซึ่งค่าความเร็วต้นเนี่ยครูแพมติดสแควร์รูทไว้ให้เลยนะคะหนูจะถอนรูทก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยเอาไปคิดนะคะของครูแพมติดไว้เลยนะคะเกียดถอดนะคะไปทีนี้สมการที่ใช้มันจะใช้เหมือนกันนะคะจากรูปเนี่ยถ้าเราจะดูที่ y เนี่ยก็มาดูรูปนี้เนาะดูที่ y นะคะเราจะทราบอะไรบ้างหนึ่งทราบความเร็วปลายที่จุดสูงสุดมีค่าเป็น0การกระจัดของ y นะคะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปนะคะมีค่าเป็น200นะคะแล้วก็ค่า g ใช้เป็น-9.8 เนื่องจากเคลื่อนที่ลงนะคะเอ้ยเคลื่อนที่ขึ้นนะคะเคลื่อนที่ขึ้นอ่ะเราจะหา uy นะคะ uy เท่ากับเท่าไหร่นะคะจะได้จากสมการเป็น vy กำลัง2เท่ากับ uy กำลัง2บวก2 g การกระจัดของ y นะคะแทนค่า v ที่ความเร็วปลายเป็น0ความเร็วต้นของ uy ไม่ทราบติดไว้นะคะติดกำลัง2ไว้แทนค่า t เป็น -9.8 แทนค่าเดลต้า x ของ y เป็น200นะคะอ่ะทำการคิดเลขนะคะทำการคิดเลขได้เท่าไหร่เนี่ยนะ3,000เท่าไหร่เนาะ3,920หรือเปล่าคะเออ3,920ประมาณนี้ทีนี้ย้าย3,920มาไว้ทางด้านซ้ายมือนะคะ-3,920จะได้เป็น3,920ประมาณนี้นะคะทีนี้ก็สลับข้างให้มันเป็นไปตามทางคณิตศาสตร์ตัวแปรเอามาไว้ด้านซ้ายค่าคงที่เอามาไว้ด้านขวานะคะนี่ครูแพมก็ใส่ square root นั่นเองก็ใส่ square root นะคะที่จริงจะถอด square root เลยก็ได้นะคะแต่เราขี้เกียจกดเครื่องคิดเลขแค่นั้นแหละนักเรียนไม่ใช่ว่าเก่งอะไรนะคะแต่เราไม่อยากกดเครื่องคิดเลขเพราะว่าเอาอย่างนี้แล้วกันครูแพมดูแล้วอ่ะก้อนนี้คือก้อนที่คูณกันใช่ไหมคูณกันแล้วมันจะต้องเอาก้อนนี้ก้อนนี้ยังไงก็ต้องย้ายมาไว้ฝั่งนี้ได้เป็นค่านี้ใช่ไหมคะก้อนนี้เอามาไว้ฝั่งนี้ได้เป็นค่านี้แล้วสุดท้ายต้องเอาค่าสองอันนี้มันมาหารกันไหมนักเรียนต้องเอาค่ามาหารกันครูแพมเลยไม่อยากคูณไม่อยากถอดสแควร์รูทไม่อยากอะไรเลยสุดท้ายมันจะมาหารกันอยู่นะคะเห็นอนาคตมันแล้วว่ามันจะต้องหารกันก็เลยไม่กดเครื่องคิดเลขนะคะชอบลำบากนะคะไปแต่ถ้าได้แทน3,920ค่ะเออนะเห็นไหมเห็นผิดแล้วก็จะเป็นต้นๆหน่อยนะคะวันนี้ก็จะมีการต้นเลขขึ้นมาในสมองเลยทันใดนะคะเพราะวันนี้มันวันที่เท่าไหร่คะนักเรียนวันนี้วันที่เท่าไหร่เกิดการต้นเลขขึ้นมาในสมองของครูผู้สอนแล้ว1วันที่8ครับโอ้ยแปลหน้าคนแล้วอ๋อวันนี้เป็นที่8วันที่1ครับต้องสอบแล้วจ้ะนี่ปล่อยข้อสอบเลยดีมั้ยนะต้องไหนอืมประมาณนี้ไม่มาหลักตดไม่ใช่ครูแพมอาจจะลบออกแล้วเขียนเลขตัวเดิมนะคะช่วงนี้ครูแพมไม่ค่อยมีสติกับตัวเลขเท่าไหร่ให้หนูมีสติด้วยนะคะไปได้เป็น3,920จะลำบากแบบครูแพมก็ได้นะคะหรือว่าไปทำแบบที่ตัวเองสบายใจคือไปถอดเครื่องคิดเลขมาให้มันแล้วซะแล้วก็แล้วนะคะหรือจะลำบากครูแพมชอบลำบากนะคะไปอ่ะทีนี้เนาะทีนี้เราก็ขึ้นหัวข้อนะคะว่าหาอัตราส่วนเพราะว่าโจทย์มันถามหาอัตราส่วนระหว่างนะคะ u x แล้วก็ u y โจทย์มันถามหา u x กับ u y ประมาณนี้นักเรียนก็เอาค่ามันมาหารกันใส่สแควร์รูทนะคะความชอบลำบากของเราไป
ะรูทสามพันเก้าร้อยยี่สิบอ่ะทีนี้ในทางคณิตศาสตร์อ่ะถ้ามันติดสแควร์รูทเหมือนกันถ้ามันมีใส่สแควร์รูทเหมือนกันนะคะเราสามารถเอาตัวเลขข้างในน่ะมาหารกันได้เลยนะคะยุบเป็นแบบนี้ได้เลยนี่อ่ะนี่อ่ะนะมันจะได้เป็น1,960หาร3,290เลยนะทำไมมัน3,200อีกแล้วครู3,920นะคะมันหารกันแล้วมันจะได้เป็น1ส่วน2นะจะได้เป็นสแควร์รูท1ส่วน2ซึ่งสแควร์รูท1ถอนรากออกมาได้1สแควร์รูท2ถอนรากออกมาได้เท่าไหร่คะเราถอนรากสแควร์รูท2ไปแล้วเปิดกลับไปดูข้อก่อนหน้านี้ซิที่เป็นลูกบอลน่ะลูกบอลตกใส่หัวเด็กน้อยสแควร์รูท2มี5เป็นเท่าไหร่คะ 1.4 ค่ะ 1.4 เนี่ยครูแพมชอบลำบากนะคะก็จะติดแบบนี้แต่ถ้านักเรียนไม่ชอบลำบากนักเรียนก็เอา1ตั้งหารได้ 1.4 มันก็ได้ออกมาเป็น 0. กว่าๆนะคะครูแพมตอบไปแบบนี้เลยถ้าเป็นข้อสอบข้อเขียนน่ะเราแสดงวิธีคิดให้คนตรวจแล้วอ่ะนะคะสุดท้ายคำตอบที่ได้ถ้าเราทำถูกนะคำตอบที่ได้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปเศษส่วนหรืออยู่ในรูปเลขทศนิยมนะคะได้เหมือนกันอิสระในการตรวจแต่เสียดายจังเทอมนี้ไม่ได้ตรวจข้อเขียนนะคะปกติแล้วข้อสอบครูสอบข้อเขียนหมดนะคะเทอมนี้เป็นข้อกาให้ค่าอินเทอร์เน็ตนักเรียนไปค่าอินเทอร์เน็ตกับแบตโทรศัพท์นะคะไปอัตราส่วนนักเรียนได้ยินเสียงฝนไหมคะระหว่างได้ยินเสียงฝนในของครูไหมความเร็วต้นของ x และ y มีค่าเท่ากับ1ต่อ 1.4 ต่อแบบนี้ก็ได้นะคะหรือกรณีนักเรียนไปหาเลขมาแล้วนี่นักเรียนคนที่หาเลขมาแล้วนะคะจะได้ค่าประมาณ 0.71 นะคะหรือจะตอบจากอันเนี้ยถ้าใครที่หาเลขมาแล้วมีค่าเท่ากับ 0.71 นะคะครูแพมเขียนให้ด้วยว่าหรือ 0.71 โอเคเป็นประมาณนี้นะคะคนที่กดเครื่องคิดเลขมาก่อนได้ค่าเท่ากันไหมได้ 0.71 ไหมคะได้ค่ะโอเคทำแบบไหนก็ได้นะไม่ครูแพมไม่ซีเรียสนะคะแต่บางครั้งครูแพมสอนครูแพมก็จะพาชอบหนูลำบากหน่อยนิดนึงถ้าหนูทำแบบที่หนูคิดแล้วมันง่ายกว่าหนูก็ทำเลยนะคะก็ไปลองฝึกทำมานะคะอ่ะทีนี้วันนี้ครูแพมตั้งใจว่าจะสอนอยู่3ข้อนะคะ3ข้อที่เราต้องแบ่งบอลลูนไปสอนครั้งหลังเลยบอลลูนน่าจะสอนประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆเลยครูตั้งใจจะสอนข้อ23ข้อ24แล้วก็ข้อ26ค่ะ23 24 26นะคะ23 24 26อ่ะมาดูข้อ23ก่อนข้อ23ข้อ23ครูแพมจะให้หนูอ่านโจทย์ก่อนอ่านโจทย์แล้วพิจารณาข้อความทั้งหมดในโจทย์แล้วบอกครูแพมให้ได้ว่าข้อนี้มันเป็นการตกเสรีไหมลักษณะของข้อนี้เป็นการตกเสรีไหมครูถามเท่านี้แหละอ่ะเป็นหรือไม่เป็นข้อนี้ตอบไม่เป็นการตกเสรีเพราะอะไรคะเพราะว่ามันไม่เป็นจรวดพุ่งนะคะไม่ใช่แบบตกธรรมชาติมันเป็นจรวดพุ่งนะคะมองอีกในแง่มุมนึงนะมันไม่ได้ธรรมชาติจรวดน่ะคือมันไม่ได้เหมือนการโยนของเนาะโยนของขึ้นไปของมันก็ขึ้นไปด้วยแรงโยนนะคะแต่ถ้าเป็นจรวดพุ่งขึ้นไปเนี่ยจรวดจะขึ้นด้วยแรงขับเคลื่อนนะคะแล้วที่มันไม่เป็นการตกเสรีเพราะอะไรรู้ไหมนี่อ่ะเพราะว่าจรวดมีความเร็วเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติของการตกเสรีถ้าวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นความเร็วจะเป็นยังไงคะความเร็วจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
เคลื่อนที่ขึ้นเออความเร็วมันต้องลดลงนะคะเนี่ยเนี่ยถ้ามีถ้าครูจะไปออกข้อสอบแล้วครูก็แฉบปางข้างขวาจะแฉบโจทย์ขึ้นมานะคะข้อสอบข้อหนึ่งถามได้หลายอันแฉบโจทย์ขึ้นมาแล้วก็ประมาณว่าข้อนี้เป็นการตกเสรีหรือไม่ก็ทำช้อยให้สองอันเป็นกับไม่เป็นอย่างเงี้ย easy ใน25ข้อนะคะมีข้อง่ายข้อยากปนกันไปบางข้ออาจจะคิดเป็นเหงื่อแตกนะคะไปบางข้อก็จะมาว่าเอ๊ะออกสนิทหรือไม่ออกเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระจายไปนะคะวัตถุจรวดถูกปล่อยขึ้นบนพื้นโลกในแนวดิ่งด้วยอัตราเร่งคงตัวนะคะเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีจรวดมีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น2กิโลเมตรต่อวินาทีจรวดมีความเร่งเท่าไหร่และจรวดอยู่สูงจากพื้นดินเท่าไหร่นะคะข้อนี้อ่ะเขียนก่อนนะว่ามันไม่เป็นการตกเสรีนะคะทีนี้ถ้าไม่เป็นการตกเสรีนะนักเรียนนะในการใช้สมการนะคะจะมีทั้งหมด2ฝั่งนะถ้าไม่เป็นการตกเสรีปุ๊บเนี่ยในการใช้สมการจะมีทั้งหมด2ฝั่งแบบนี้ถ้าเป็นตกเสรีใช้สมการทางด้านขวาข้อไหนก็ตามอ่านโจทย์แล้วเป็นตกเสรีใช้สมการทางด้านขวาทันทีแต่ถ้าข้อนี้อ่านแล้วไม่เป็นการตกเสรีให้ใช้สมการทางด้านซ้ายนะคะดังนั้นข้อนี้เราจะใช้สมการทางด้านซ้ายนะคะใช้สมการทางด้านซ้ายก็คือใช้สูวัดที่เป็น a สูอ่ะคำสูคุณไปใช้สูวัดที่มันเป็นตัว a นะคะใช้สูวัดที่เป็นตัว a ทีนี้ก็เหมือนเดิมพอได้แล้วว่าจะต้องใช้สูตรไหนตั้งแต่เริ่มโจทย์เลยก็ไปดูค่ะว่าโจทย์ให้ตัวแปรอะไรมาบ้างนะคะก็อ่านโจทย์ไปเรื่อยๆนะคะปุ๊บปุ๊บไปจนถึงคำว่าเวลาผ่านไป10วินาทีนะคะเวลาผ่านไป10วินาทีความเวลามีค่าเป็น10นะคะทีนี้เขาว่าจรวดพุ่งออกจากฐานการที่มันเคลื่อนที่ออกจากฐานนะคะเนี่ยถูกปล่อยออกจากฐานเนี่ยมันคีย์คำนี้ด้วยนะโอ้ได้ๆๆออกจากฐานปล่อยนะคะเนี่ยคำว่าออกจากฐานปล่อยคำเนี้ยโดยปกติแล้วจรวดมันต้องอยู่ฐานก่อนนะคะจรวดมันต้องถูกยึดอยู่กับฐานดังนั้นเริ่มแรกจรวดจะไม่มีความเร็วต้นเลยนะคะจะได้ว่าจากข้อความนี้นะความเร็วต้นมันจะเป็น0นะคะว่าจรวดเริ่มแรกอะสภาพของจรวดคือยึดอยู่กับฐานอยู่ยังไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นไปนะคะแต่มันเคลื่อนที่เนื่องจากมันถูกเร่งนะคะมันถูกเร่งนะคะต่อมาเขาถามว่าเมื่อผ่านไป10วินาทีจรวดมีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น2กิโลเมตรต่อวินาทีนะคะอันนี้เป็นค่า v นะคะ2กิโลเมตรเปลี่ยนให้กลายเป็นเมตรได้กี่พันไหนลองเปลี่ยน2กิโลเมตรให้กลายเป็นเมตรสิ2,000เออต้องเปลี่ยนให้ได้ทันทีแล้วนะ2,000เมตรต่อวินาทีนะคะต้องเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะว่าเอาต้องเป็นมีกิโลไงมีคำว่ากิโลต้องเอากิโลออกทีนี้โจทย์ถามหาความเร่งโจทย์ถามหาความเร่งคือตัว a นะคะโจทย์ถามหาความสูง a เท่ากับเท่าไหร่ถามหาความสูงสูงเนี่ยเวลาเราวัดความสูงหน่วยที่ได้เป็นหน่วยอะไรคะเวลาเราวัดความสูงวัดความยาวในหน่วยมาตรหน่วยฐานความยาวใช้หน่วยเป็นอะไรนะจำได้ไหมเนี่ยหน่วยเป็นหน่วยเป็นอะไรเนาะหน่วยเป็นไม่มีสัญญาณตอบรับจากเมตรหรือเปล่าคะเออหน่วยเป็นเมตรนะคะหน่วยเป็นเมตรดังนั้นค่านี้ก็คือจะหาการกระจัดนะคะเพราะว่าการกระจัดมันหน่วยเป็นเมตรเนาะวัดความสูงเวลาวัดระยะนะคะใดๆก็ตามที่เป็นการถามว่าอยู่ไกลตำแหน่งอยู่ไกลเท่าใดระยะอยู่ตรงไหนอะไรที่มันมีหน่วยเป็นเมตรมันเป็นการถามหาค่านี้อยู่ห่างอะไรก็ตามที่แสดงถึงระยะแสดงถึงการวัดระยะคือการหาการกระจัดนะคะนักเรียนการวัดระยะของเส้นทางใดๆก็ตามคือการกระจัดนะคะอ่ะทีนี้ครูให้แบ่งหน้านี้ไว้เท่าไหร่หนึ่งหน้าใช่ไหมทำเป็นสองคอลัมน์ไปเลยนะหนึ่งหน้าใช่ไหมข้อนี้ทำเป็นสองคอลัมน์ไปเลยนะคะ
แล้วก็สิ่งแรกที่ต้องทำคือวาดรูปนะจ๊ะหารูปจรวดก่อนนะจ๊ะวันหนึ่งแบบแคปหน้าจออะไรเยอะแยะมากเลยนะคะว่าหารูปจรวดจรวดพุ่งขึ้นจากฐานฐานก็เป็นสีแดงฐานปล่อยปึ๊บนะคะนี่คือฐานปล่อยจรวดแบบนี้นะป๊อปรูปก่อนโอเคเห็นเนาะไปนะคะจรวดพุ่งขึ้นจากฐานปึ๊บก็มาเขียนค่าต่างๆใส่นะคะก็จะมีค่าความเร็วต้นนะคะความเร็วต้นเป็นศูนย์เนาะเพราะเริ่มแรกมันอยู่ติดกับฐานอยู่นะคะก็จะมีค่าช่วงเวลาเนาะเวลาแล้วตรงเนี้ยต้องจัดไปเดี๋ยวเอาสีใหม่เอาสีน้ำเงินไปเวลานะคะเนี่ยตรงเนี้ยเวลา10 วินาทีแล้วก็ความเร็วปลายตรงนี้มีค่าเป็น2,000 เมตรต่อวินาทีนะคะโจทย์ถามหาว่าโจทย์ถามหาเดี๋ยวใช้เป็นสีชมพูนะคะโจทย์ถามหาคือความเร่งเท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะระยะเนี่ยตั้งแต่เคลื่อนที่ขึ้นนะคะระยะเนี่ยปึ๊บเนี่ยตั้งแต่ปึ๊บวัดขึ้นไปมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะลืมแบ่งเป็น2 คอลัมน์นะจะเขียนไม่พอนะแบ่งเป็น2 คอลัมน์ไปเลยเหมือนเดิมโจทย์ถามหา2 อันนะคะ1ถามหาความเร่ง2คือถามหาความเกิดการกระจัดนะคะปึ๊บอันหาอันที่1ก่อนนะคะความเร่งนะคะของจรวด A เท่ากับเท่าไหร่นะคะตามโจทย์นะคะทราบค่าของอะไรบ้างนะทราบค่าของความเร็วต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นจรวดที่ถูกปล่อยออกจากฐานความเร็วต้นเป็น0ทราบค่าของเวลานะคะเวลาผ่านไป10 วินาทีนะคะแล้วก็ทราบค่าของความเร็วปลายมีค่าเป็น2,000 เมตรต่อวินาทีเราจะไปหาค่า A เท่ากับเท่าไหร่นะคะใช้สมการใช้สมการอะไรคะไหนเลือกสมการมาสิสมการไม่มีตัวแปรอะไรจากการเขียนบรรทัดนี้มาแล้ว4 ตัวไม่มีตัวแปรอะไรคะไม่มีการกระจัดสมการที่เท่าไหร่คะไม่มีการกระจัดสมการที่1สมการที่1ท่องให้ได้แล้วว่า v เท่ากับ u บวก at u บวก at เห็นไหมมันใช้บ่อยนะคะมันต้องท่องให้ได้แล้วนะคะv แทนค่าเป็น2,000นะคะไม่ได้ยากเลยเรื่องนี้ง่ายแทนค่าเป็น2,000นะคะ u แทนค่าเป็น0 a ไม่ทราบติดไว้ t แทนค่าเป็น10เอาหา a ออกมาได้เท่าไหร่คะทีนี้ไหนลองหาเองซิ a ได้เท่าไหร่ได้ว่า10 a เท่ากับ2,000
เอเดียวมีค่าเท่าไหร่200ค่ะเอเดียวจะมีค่าเป็น200หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะเขียนตอบได้เลยนะคะเขียนตอบไปเลยแล้วกันปกติครูแพมจะชอบตอบรวมครั้งเดียวนะคะแต่ในกรณีที่มันถามย่อยเยอะก็ตอบไปเลยแล้วกันนักเรียนตอบไปเลยกันดื่มตอบแล้วจะมาตอบอีกรอบนึงอ่ะจรวดมีความเร่งความเร่งเท่าไหร่เนาะ200เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะเป็นประมาณนี้ก็ มันเป็นมีเซมค่ะตลอดเวลาไปต่อมาวิธีทำอันต่อมานะคะหาอะไรแล้วทีนี้หาความสูงจากพื้นดินของจรวดนะคะการกระจัดจะเป็นเท่าไหร่นะการกระจัดจะเป็นเท่าไหร่นะคะความสูงจากพื้นดินของจรวดจากโจทย์นะคะทราบค่าทราบค่าของอะไรบ้างล่ะทีนี้ทราบค่าของ u นะคะเราทราบ u แล้วนะทราบ t นะคะทราบ v แล้วก็ไปหามาอีกอันนึงคือทราบค่าของความเร่งนะคะหาค่าการกระจัดเท่ากับเท่าไหร่นะคะทีนี้เราทราบเยอะมากปกติในโจทย์มันทราบแค่3อันใช่ไหมแล้วเราไปหามาได้อันนึงก็คือความเร่งนะคะกรณีที่เราทราบมากกว่า3ตัวแปรนะคะแล้วเราจะหาอีกตัวนึงให้เราไปเลือกสมการที่ถูกว่าเราควรใช้สมการไหนให้เลือกสมการที่มันง่ายที่สุดในการที่จะคิดเลขนะคะอ่ะมาดูซิว่ามีสมการไหนสามารถหาการกระจัดได้บ้างการกระจัดหาได้จาก ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2นะคะอันนี้เป็นสมการที่2กูทำมาเลขให้อันนี้เป็นเอาเป็น1แล้วกันการกระจัดหาได้จาก vt ลบ1ส่วน2 at กำลัง2นะคะสมการที่2อ่ะการกระจัดหาได้จาก v u นะคะ u บวก v ส่วน2นะคะคูณ t นะคะหรืออันสุดท้าย v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2เอการกระจัดใช้ได้หมดทุกสมการเลยเราควรเลือกสมการไหนดีจากการพิจารณาแล้วสมการไหนมันจะคิดเลขง่ายเนาะสมการไหนมันจะคิดเลขง่ายให้ดูว่าเอใน3สมการเนี้ยอะไรบ้างที่สมการอื่นไม่มีอย่างเงี้ยสมการที่4สมการที่4สมการที่4ก็คิดง่ายค่ะสมการที่4ก็ได้อยู่แต่ถ้าเป็นครูแพมครูแพมแนะนำสมการที่3เพราะว่าถ้าเป็นสมการที่1มันต้องยกกำลัง2สมการที่2ก็ต้องยกกำลัง2นะคะสมการที่4ยกกำลัง2แล้วต้องย้ายข้างเพื่อหามีการกระจัดแต่ถ้าเป็นสมการที่3เด้อถ้าเป็นสมการที่3ไม่ต้องย้ายข้างการกระจัดแล้วการกระจัดอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วนะคะใช้ได้เอา u กับ v มาบวกกันหาร2แล้วก็คูณ t ได้เลยนะคะไม่ต้องยกกำลัง2นะคะวิธีคิดนะถ้ามีสมการที่มีกำลัง2กับไม่มีกำลัง2ให้เลือกสมการไม่มีกำลัง2จะดีที่สุดนะคะไปดังนั้นเราจะเลือกใช้สมการนี้ใช้สมการการกระจัดเท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t นะคะก็มาทำการไฮไลท์นะคะถ้าจะใช้สมการนี้ต้องใช้อะไรบ้างใช้ u ใช้ t ใช้ v นะคะใช้การกระจัดไม่ใช้ตัว a นะคะไม่ได้ใช้ตัว a ที่หามาแทนค่าแทนค่านะการกระจัด
จะได้เป็น u คือ0บวก2000 0บวก2000หาร2เท่ากับคูณกับ10วินาที0บวก2000หาร2คูณ10นะคะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะอากระจัดจะได้เป็นเท่าไหร่1 2000หาร2คูณ10ได้เท่าไหร่นะ1อะไรนะคะ 10,000 เมตรค่ะ10,000 เมตรนะคะโอ้ขึ้นไปได้เร็วมาก10วิอ่ะนับ1 2 3 10พุ่งทะลุไป1เมตร 10,000 เมตรแล้วนะคะเกือบออกจากโลกไปแล้วตอบนะคะตอบขณะนั้นจรวดอยู่สูงจากพื้นดิน10,000เขาเขียนเป็น 1,000 เป็นการลดให้ด้วยอ่ะ10,000เมตรนะคะเสร็จแล้ว1ข้อจาก3ข้อปึ๊บนะคะ easy โอเคข้อนี้เรียบร้อยกันเนาะอ่ะทีนี้ไปอ่านโจทย์ข้อต่อไปค่ะอ่านโจทย์ข้อต่อไปข้อที่2424ให้เว้นไว้กี่หน้าคะดูสิบอกให้นักเรียนเว้นไว้จากไหนมาดูสิเนี่ยเวลาใครมานะเวลานักเรียนมานักเรียนแคปรูปอย่างเงี้ยมันเวลาในทางความรู้สึกของแพมนะในทางความรู้สึกของคนนะเช่นกรณีที่เราแจ้งใครสักคนอ่ะว่าเรามาเรียนไหมอย่างเงี้ยเราควรแนบหลักฐานมาด้วยในความรู้สึกในการอ่านอะไรก็ตามที่มันตีจากปลายอ่ะจากข้อความมันจะให้ความรู้สึกไม่อคติอ่ะไม่อคตินะคะมันจะอย่างนี้มันจะดีแต่ส่วนมากถ้าแบบเพราะว่าบางอย่างเงี้ยถ้าครูแพมเป็นอย่างนี้อภิสิทธิ์อย่างนี้ก็อยู่ในห้องอยู่แล้วเนี่ยครูแพมก็เลื่อนดูเรื่อยๆอยู่นะคะเพราะว่ามันมีการหายไปของนักเรียนเยอะมากระหว่างสอนเข้าใจแหละว่าอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะคะก็ลองดูว่าตอนสอบตอนดูคะแนนหนูเอาละกันแล้วทีนี้โตขึ้นไปอย่าไปคนที่ออกจากห้องอ่ะอย่าไปบ่นว่าคุณครูเขาไม่สอนนะให้จำตอนตัวเองว่าไม่เรียนด้วยว้ายว้ายไปแล้วลบแคทเลยไปแล้วไปแล้วบทค้นหาครับเช็คชื่อให้นักเรียนอ่านโจทย์นะคะอ่านโจทย์ข้อนี้แล้วบอกว่ามันเป็นการตกเสรีหรือไม่เป็นการตกเสรีนะคะแล้วครูเช็คเพื่อนเช็คชื่อให้เพื่อนก่อนอภิสิทธิ์มาใครอีกนะอีกคนหนึ่งอภิสิทธิ์มาปิยพงษ์ลากิจครับแล้วก็นัทธิกาปิยพงษ์ลากิจลากิจโอเคแล้วก็อีกคนนึงแจ้งเข้ามาทางไลน์ส่วนตัววันชัยมาครับเป็นที่บ้านวันชัยเช็คให้แล้วก็จะมีตอนนี้ก็จะมีธนวัฒน์นะคะธนวัฒน์แจ้งแล้วธนวัฒน์ปิยพงษ์ลาก็จะมีธีราชาญนะคะธีราชาญกฎชกรเนาะพิมมาดาแล้วก็อภิชยานะคะวันอีกครั้งหนึ่งเนาะ
ธีรชาญกฤชกรพิมดาอภิชยานะคะที่ยังไม่ได้เช็คชื่อในรายวิชานี้ไปนะคะทีนี้โยนก้อนหินขึ้นไปตามแนวดิ่งนะคะข้อที่24นะคะด้วยความเร็วต้น10เมตรต่อวินาทีไม่คิดแรงต้านอากาศนะคะข้อนี้ครูแพมถามว่าเป็นการตกเสรีไหมคะเป็นครับเป็นนะเพราะว่าก้อนหินไม่ได้มีเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนใดๆนะคะข้อนี้จะเป็นตกเสรีถ้าตกเสรีทีนี้ก็ต้องพิจารณาว่าตกเสรีในกรณีนี้เป็นตกเสรีเคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงอ่านโจทย์แล้วเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงครับขึ้นขึ้นปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องได้มาคือค่า g ครับค่า g ใช้เป็นเท่าไหร่ลบ9ลบ 9.8 เนี่ยสิ่งที่ควรทำได้ในเรื่องตกเสรีมันจะพิเศษกว่าเพื่อนคืออ่านโจทย์แล้วเป็นตกเสรีไหมถ้าอ่านโจทย์แล้วเป็นตกเสรีขึ้นหรือลงนะคะถ้าขึ้นเขียน g มาก่อนเลยกรณีที่โจทย์ไม่ได้กำหนด g นะคะจริงๆข้อนี้ก็อยากกำหนด g ให้เยอะนะคะใช้เป็น 9.8 นี่แหละเรามีเครื่องคิดเลขไม่เป็นไรชอบลำบากไปวาดรูปนะคะก้อนหินปึ๊บถูกโยนขึ้นไปปึ๊บนะคะทีนี้ในการโยนขึ้นไปนะคะในการวาดรูปวัตถุใดๆก็ตามแล้วถูกโยนขึ้นไปมันจะมีตำแหน่งของวัตถุที่จุดสูงสุดเสมออย่าลืมวาดรูปตำแหน่งที่จุดสูงสุดนะคะโยนขึ้นไปปุ๊บจะมีสูงสุดนี่วัตถุก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปนะคะนักเรียนเคลื่อนที่ขึ้นไปปึ๊บเงินที่ขึ้นไปนะคะทีนี้ก็จะตกลงมาเงินที่ขึ้นไปเสร็จมันก็จะตกลงมาค่ะนักเรียนโดยธรรมชาติของวัตถุแล้วก็จะตกลงมาทางแนวเดิมละเห็นกรณีที่เขายิงปืนขึ้นท้องฟ้าไหมตกลงมาใส่ตกลงมาก็ทำเป็นเส้นปะให้ปึ๊บ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 มันประมาณนี้นะคะก็มาเขียนค่าต่างๆนะคะว่ามีค่าอะไรบ้างนะค่าแรกที่ต้องมีก็คือการเคลื่อนที่ขึ้นนะคะกำหนด g ไว้ก่อนเลยใช้เป็นลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีโจทย์ให้ความเร็วต้นนะคะความเร็วต้นมีค่าเป็น10เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วโจทย์ให้ความเร็วปลายมายังไม่ได้ให้นี่หว่าแต่เรารู้ว่าที่จุดสูงสุดความเร็วเป็น0สิ่งที่ต้องวาดให้ได้เนี่ยจุดสูงสุดความเร็วเป็น0โจทย์ถามหาเมื่อใดก้อนหินมีความเร็วเป็น0คำว่าเมื่อใดคือถามหาอะไรคะนักเรียนคำว่าเมื่อใดคือการถามหาอะไรเมื่อใดเวลาถามหาเวลานะคะ t เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ u 10เมตรต่อวินาทีนะคะเมื่อใดความเร็วจะเป็น0ข้อที่นี้เขาคำว่าความเร็วเป็น0ถ้าความเร็วเป็น0แสดงว่าตรงนี้มันต้องเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงจุดไหนคะเนี่ยความเร็วมันถึงจะเป็น0จุดสูงสุดค่ะเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดว่าต้องถูกเรียนเก่งนะที่อยู่เรียนอยู่ตอนนี้จุดสูงสุดจุดสูงสุดนะคะ v จะเป็น0เมตรต่อวินาทีแสดงว่าข้อกไก่ถามหาเวลาเช็คตัวแปรทราบ g ทราบ t ทราบ v หา t ได้แล้วนี่ต่อมาข้อกไก่ถามหาอะไรคะเช็คมาก่อนข้อกไก่ถามหาอะไรข้อการกระจัดค่ะขึ้นไปได้สูงสุดใช่ไหมคะถามหาการกระจัดเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ไหนลองวิเคราะห์ข้อคอควายให้ครูแฟมฟังซิคอควายถามหาอะไรคะคอควายถามหาอะไรคอควายกับกอไก่แตกต่างกันยังไงเนี่ย
คอควายถามหาอะไรนะคอควายกับคอไก่ต่างกันยังไงนะคอควายกอไก่เดี๋ยวแบมตอบให้เลยละกันนะมันช้าอ่ะกอไก่เป็นการถามหาเวลาตอนที่เคลื่อนที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดมันจะได้เส้นสีแดงกอไก่คือถามหาเวลาตรงนี้ก็คือเวลาตอนเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดดังนั้นข้อกอไก่จะถามหาเวลาค่อยคำว่าขึ้นนะคะแต่มาข้อคอควายถามหาเวลาเหมือนกันนะคะถามหาเวลาเหมือนกันแต่ถามหาว่านานเท่าไหร่ก็เคลื่อนที่ขึ้นไปพอเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วปุ๊บมันก็จะมีการตกลงมาใช่ไหมตกลงมาเขาถามหาว่านานเท่าไหร่ถึงจะตกลงมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นแสดงว่าข้อคอควายเนี่ยถามหาเวลาตั้งแต่ขึ้นจนถึงตกนะคะถามหาเวลาทั้งหมดนะคะที่ทั้งหมดเลยทั้งหมดก็คือมีอะไรบ้างตั้งแต่เวลาตอนขึ้นนะคะบวกด้วยเวลาตอนลงขึ้นกับกลับไม่ได้เนาะเคลื่อนที่ขึ้นกับเคลื่อนที่ลงนะคะอันนี้คือข้อคอควายทีนี้กรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปเนี่ยมาดูกรณีนี้นะกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะคะกรณีนี้สำคัญมากเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ขึ้นจะเท่ากับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ลงนะคะเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ขึ้นจะเท่ากับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ลงเขียนลงไปก่อนเนาะทำไปที่ลานก่อนทีขึ้นนะคะทีขึ้นนะคะทีที่เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งนี้นะมันเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วตกลงมาที่ระดับเดิมนะคะกับทีลงจะเท่ากันนะคะเขียนพอเลยเด้อเวลาในการเคลื่อนที่ขึ้นจะเท่ากับเวลาในการเคลื่อนที่ลงนะคะจะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นกรณีในรูปภาพนี้ไปหาอันที่โจทย์ถามหาทีละอันกันค่ะข้อแบ่งคอลัมน์ด้วยนะข้อนี้ให้เว้นไว้เท่าไหร่คะหน้าครึ่งไหมหรือหน้าหนึ่งให้เว้นไว้เท่าไหร่หนึ่งหน้าใช่ไหมแบ่งคอลัมน์ไว้ด้วยเป็นสองคอลัมน์นะคะทำการแบ่งหน้าไว้ด้วยอะแบ่งไปสักสองอันมันน่าจะใช้ประมาณนี้นักเรียนน่าจะเป็นประมาณนี้แหละวิธีทำใช้ปากกาสีน้ำเงินเนาะวิธีทำข้อกอไก่นะคะหากอไก่ก่อนหาเวลาที่จุดสูงสุดนะคะทีเท่ากับเท่าไหร่นะนะคะทีวงเล็บขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเวลาไปถึงจุดสูงสุดใช่ไหมแสดงว่าเราคิดแค่เวลาตอนที่วัตถุเคลื่อนที่ตึ้ง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 ขึ้นไปถึงจุดนี้นะคะดังนั้นเราจะหาทีขึ้นนะไปจากโจทย์ทางโจทย์ทราบค่าทราบค่าของอะไรบ้างนะทราบค่าของความเร็วต้นทราบค่าของค่า g ทราบค่าของ v นะคะจะไปหา t ตอนเคลื่อนที่ขึ้นเท่ากับเท่าไหร่นะคะใช้สมการอะไรคะดูสิจากบรรทัดที่เขียนมาตรงนี้แล้วไม่มีตัวแปรอะไรนะใช้บ่อยมากสมการนี้การกระจัดครับไม่มีการกระจัดจะได้เป็น v เท่ากับ u บวก g t แต่ตอนนี้เราคิดแค่ตอนเคลื่อนที่ขึ้นเราคิดแค่ตอนเคลื่อนที่ขึ้นดังนั้นเราจะห้อยคำว่าขึ้นเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้แยกความแตกต่างระหว่าง t ข้อกอไก่กับ t ข้อขอไข่แค่นั้นแหละนะคะการห้อยช่วยได้นะคะแทนค่านะคะแทนค่า v เป็น0 u แทนเป็น10นะคะ g แทนเป็นลบ 9.8 t ตอนเคลื่อนที่ขึ้นคือเท่าไหร่นะนะคะทีนี้พจน์นี้ทั้งก้อนนะคะพจน์นี้ทั้งพจน์เนี่ยพจน์นี้ทั้งพจน์จะติดลบนะคะติดลบมาติดลบติดลบติดลบ
เราจะทำการย้ายข้างค่ะนักเรียนพจน์นี้ทั้งก้อนเนี่ยติดลบนะคะเราจะย้ายพจน์ที่ติดลบจากลบ 9.8 ทีขึ้นเราย้ายมาไว้ทางด้านซ้ายมือนะคะค่าที่ได้มันจะได้เป็นบวก 9.8 นะคะได้เป็น 9.8 ทีขึ้นนะทำการย้ายข้างใครกันงงว่าปึ๊บจะย้ายข้างได้เป็น10จะได้ว่า t ตอนเคลื่อนที่ขึ้นนะคะ t ตอนเคลื่อนที่ขึ้นมีค่าเป็น10หารด้วย 9.8 ไหนมาดูซิหารแล้วได้เลขเท่าไหร่คะได้เท่าไหร่นะหนึ่งจุดศูนย์สองค่ะ หนึ่งจุดศูนย์สองแสดงว่าเอาแค่หนึ่งจุดศูนย์ก็ได้นะคะหนึ่งจุดศูนย์สองนะคะแล้วก็ทำประมาณนะทำสัญลักษณ์ประมาณหนึ่งแล้วกันนี่อ่ะเอาประมาณหนึ่งวินะคะหนึ่งจุดศูนย์สองหรือประมาณหนึ่งวิเขียนตอบได้เลยนะคะตอบเวลาที่จุดสูงสุดนะคะเวลาที่จุดสูงสุดมีค่า1วินาทีต่อมาขอไข่นะคะหาขอไข่ก็ไม่ได้ยากนะคะไปขอไข่หาการกระจัดขึ้นไปสูงสุดนะคะการกระจัดขึ้นไปสูงสุดของก้อนหินการกระจัดปึ๊บเป็นเท่านี้นะคะจามโจทย์จะเสร็จแล้วจามโจทย์นะคะจามโจทย์ทราบค่าของมี u นะคะมี u นะคะมีอะไรอีกมี g มี v แล้วก็มี t ใช่ไหมเพราะหาเวลาตอนเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วขึ้นหาค่าการกระจัดเอาใช้สมการไหนดีมันถึงจะง่ายไหนไปลองเลือกสมการสิใช้สมการเอาตัวแปรไหนดีใช้สมการอะไรดีถึงจะคิดเลขง่ายมันคล้ายกันกับข้อที่แล้วเลยไหมนะคล้ายกันกับข้อเมื่อกี้เลยไหมลองเปิดไปดูข้อเมื่อกี้สิใช้สมการไม่สมการอะไรดีนะใบขนาดนี้แล้วการกระจัดเท่ากับ u บวก v หาร2 t ครับการกระจัดเท่ากับ u บวก v นะคะหาร2คูณ t ตอนเคลื่อนที่ขึ้นนะคะทำไมครูแพมถึงต้องใช้ t ตอนเคลื่อนที่ขึ้นเพราะว่าเราคิดที่จุดสูงสุดนะคะคิดที่จุดสูงสุดแสดงว่าเราคิดเนี่ยตั้งแต่เริ่มเคลื่อนที่จนถึงตรงนี้ค่ะดังนั้นเวลาช่วงนี้เราก็ต้องเอามาใช้ได้ด้วยนะคะก็ทำการไฮไลท์ค่าที่จะเอามาใช้นะคะใช้ u ใช้ v ใช้ t นะคะหาการกระจัดตัว g ไม่ได้ใช้นะคะแทนค่านะคะทำการแทนค่าการกระจัดเท่ากับแทน u เป็น10นะคะแทน v เป็น0หาร2คูณ t คือ1ข้อนี้ตอบการกระจัดเป็นเท่าไหร่คะ5เมตรนะคะนักเรียนก็เขียนตอบได้เลยตอบว่าก้อนหินขึ้นไปได้สูงสุด5เมตรนะคะ
ก้อนหินขึ้นไปได้สูงสุด5เมตรอ่ะเหลือพื้นที่ไหมต้องการใช้พื้นที่อีกนิดเดียวเองข้อคอควายคอควายเดี๋ยวใช้ปากกาเป็นสีอะไรดีสีเขียวคอควายอ่ะเขียนนะกรณีวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปขึ้นแล้วตกลงมาตำแหน่งเดิมกรณีวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมจะได้ว่าเวลาขึ้นเวลาตอนเคลื่อนที่ขึ้นตอนขึ้นนะคะเวลาตอนขึ้นจะเท่ากับเวลาตอนลงอ่ะย่อตอนลงนะคะคือนะคะทีขึ้นเท่ากับทีลงนะคะทีขึ้นเท่ากับทีลงใช้คำว่าคือนี้ถูกไหมจะได้ดังนั้นทีขึ้นเท่ากับทีลงซึ่งเวลาตอนเคลื่อนที่ขึ้นเราหามาแล้วใช่ไหมมีค่าเป็น1วินาทีนะคะเวลาตอนเคลื่อนที่ขึ้นเราหามาแล้วมีค่าเป็น1วินาทีดังนั้นข้อนี้เขียนเดี๋ยวขอย่อก่อนนะเขียนไม่พอบรรทัดต่อไปหรือดังนั้นข้อนี้ตอบเวลาทั้งหมดจะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ลงมาตำแหน่งเดิมตอบเป็นเท่าไหร่เนี่ยข้อนี้จะตอบเท่าไหร่ข้อคอควายนี่จะได้ว่าเวลาทั้งหมดนะทีนี้เวลาทั้งหมดก็คือดูตั้งแต่เคลื่อนที่ขึ้นจนลงมาที่ตำแหน่งเดิมเนี่ยเวลาทั้งหมดจะมีค่าเป็นเอาเวลาตอนเคลื่อนที่ขึ้นนะคะบวกเวลาตอนเคลื่อนที่ลงมาซึ่งมีค่าเป็น1บวก1เท่ากับ2วินาทีข้อนี้ก็ตอบได้เลยตอบวัตถุจะตกลงมาตำแหน่งเดิมใช้เวลานะคะใช้เวลา2วินาทีแสดงว่าวันนี้น่าจะไม่ทันข้อ20ข้อ26นะคะซึ่งข้อ26ครูอัดคลิปไว้แล้วเนาะข้อ26เนี่ยจะคล้ายๆกับข้อที่24เลยนะคะข้อ26อ่ะจะเป็นการถามหาว่านานเท่าไหร่ก้อนวัตถุจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะคะหลักการคิดข้อ26วิธีคิดนะถ้าจะถามหาว่านานเท่าไหร่ถึงจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมในข้อ26อ่ะการจะหาเวลาทั้งหมดน่ะมันต้องหาได้จากเวลาขาขึ้นบวกเวลาในตอนเคลื่อนที่ขึ้นบวกด้วยเวลาในตอนเคลื่อนที่ลงใช่ไหมแสดงว่านักเรียนต้องไปหาเวลาตอนเคลื่อนที่ขึ้นมาก่อนนะคะนักเรียนจะต้องหาแบบกอไก่แล้วก็ขอไข่ถึงจะทําข้อ26ได้นะคะในข้อ26นะถ้าจะลองทําเองนะคะเดี๋ยวข้อ26จะส่งคลิปให้นะคะข้อ26จะไม่เป็นการสอนในห้องนะคะจะเป็นการให้นักเรียนไปดูคลิปนะคะคลิปประมาณไม่สิบกว่านาทีนี่แหละข้อ26ก็เสร็จแล้วนะคะส่วนวันจันทร์จะเรียนเรื่องบอลลูนนะคะเดี๋ยวจะส่งคลิปบอลลูนให้ไปดูล่วงหน้าเพราะบอลลูนอ่ะแต่ในคลิปมันอาจจะมีเสียงดังนะคะคนที่จะศึกษาบอลลูนไปศึกษามาก่อนศึกษามาก่อนสองอันนะคะบอลลูนก็ออกข้อสอบด้วยไปดูแนวข้อสอบเนาะนะคะเพราะว่าเราเรียนวันจันทร์เสร็จปุ๊บวันพุธเราก็สอบเลยหนูมีเวลาอ่านแค่ไม่กี่วันนะคะอ่านไม่กี่วันครูแพนจะเอาคลิปให้2คลิปคือคลิปบอลลูนกับคลิปข้อ26นะคะจะทำมาล่วงหน้าแล้วมาฟังครูแปมอธิบายในห้องก็ได้นะคะแต่คลิปบอลลูนมันจะเสียงดังหน่อยนะคะเสียงมันจะโหวกเวกหน่อยนิดนึงวันนี้พอเท่านี้ค่ะออกจากห้องได้เลยนะคะออกจากห้องได้เลยมันเลยเวลามาแล้วนะคะ